รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะเราเคยได้คุยกันถึงเรื่องของคนข้ามเพศในจีนนะคะว่าเรื่องของสภาพการยอมรับหรือมีความเข้าอกเข้าใจคนที่มีรสนิยมทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศสภาพในการเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม LGBT+ Q หรือว่าอื่นๆทั้งหมดก็ตามเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างเปิดเผยหรือได้รับการสนับสนุนในสังคมจีนมากนักไม่ว่าจะเป็นในระดับชีวิตของบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนจากรัฐบาลค่ะเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนมีรายละเอียดที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ช่วงสั้นๆแต่ฝังรากลึกเกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆของจีนและค่านิยมความคิดความเชื่อของผู้คนด้วยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของคนที่อยากจะมีเพศสภาพที่ตรงกับรสนิยมของตัวเองซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดมาตั้งแต่เกิดนะอาจจะเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยากจะเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะโลกยุคใหม่ก็ถือว่ามีวิวัฒนาการและพัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ามากๆสามารถจะผ่าตัดแปลงเพศได้ทำศัลยกรรมได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากลำบากไม่ได้อันตรายมากเหมือนในอดีตแล้วเพียงแต่ว่าต้องมีสตังค์ที่จะทำได้เท่านั้นเองในสังคมจีนถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการยอมรับแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีมาอยู่นานแล้วเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะได้เปิดเผยหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคือนอกเหนือจากเรื่องของการที่ไม่อาจจะแสดงออกได้อย่างเต็มที่ต้องซ่อนเร้นก็จะมีอีกกลุ่มนึงถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือกลุ่มของขันทีเพียงแต่ว่าสถานะเนี่ยต่างคนปัจจุบันที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพศสภาพของตัวเองนั่นเกิดจากความเต็มใจเกิดจากความต้องการแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำเรื่องนี้แต่ขันทีในอดีตเนี่ยการที่จะยอมเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองคือผู้ชายที่ต้องถูกตัดอวัยวะแลกมาด้วยหลายเงื่อนไขเหตุผลเพื่อความอยู่รอดเพื่อต้องการชีวิตที่ก้าวหน้าแล้วก็เพื่อต้องการที่จะเข้าไปมีอำนาจหรือว่าเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะขันทีคือชายที่ถูกตัดอวัยวะเพศนะคะแล้วก็จะส่งเข้าไปทำงานในวังหรือในราชสำนักทั้งเรื่องของการดูแลรับใช้โอรสและธิดาของกษัตริย์แล้วก็ดูแลรับใช้กษัตริย์ด้วยบทบาทนี้หลากหลายนะคะนอกเหนือจากเป็นผู้รับใช้ในบางยุคบางสมัยของราชวงศ์จีนก็โลดแล่นในแวดวงทางการเมืองแม้กระทั่งการบริหารราชการแผ่นดินและเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองด้วยมีทั้งขันทีดีขันทีที่ไม่ดีแล้วก็ขันทีผู้ที่ได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศจีนอย่างมากมายก็หลายคนค่ะคนทั่วโลกก็จะรู้จักท่านหนึ่งแน่ๆนั่นก็คือเจิ้งเหออยู่ในยุคของราชวงศ์หมิงเจิ้งเหอเป็นผู้ที่ได้เปิดโลกของการค้าให้กับจีนอย่างกว้างขวางนะคะในการสำรวจเส้นทางการเดินเรือทางทะเลเขาเดินทางไกลถึง7ครั้งมากกว่า 50,000 กิโลเมตรแล้วก็ไปเยือนถึงกว่า30ชาติด้วยกันค่ะเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทำให้เราจะรู้จักจีนได้จากประวัติศาสตร์นะคะค่านิยมเกี่ยวข้องกับเรื่องของขันทีไม่ได้มีเฉพาะในจีนนะคะคุณผู้ฟังย้อนไปไกลถึงชาวซูมาเรียนในเมโสโปเตเมียหรือว่าเปอร์เซียอิหร่านก็มีแนวคิดแบบนี้อยู่โดยเฉพาะในกลุ่มที่การปกครองที่เป็นแบบราชวงศ์แม้กระทั่งราชสำนักไทยในช่วงของอยุธยาก็ได้อิทธิพลจากทั้งจีนเนี่ยค่ะก็มีการซื้อขันทีทั้งจากฝั่งเปอร์เซียอิหร่านแล้วก็มีจากทั้งจีนเนี่ยเข้ามาเพื่อรับใช้ในราชสำนักด้วยแต่ท้ายที่สุดก็สิ้นสุดไปพร้อมกันกับยุคสมัยของอยุธยาท่านรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกันนะคะสวัสดีครับเรื่องของขันทีในจีนเนี่ยมีความน่าสนใจมากเป็นบุคคลที่มีความสำคัญหลายคนมีบทบาททางการเมืองหลายคนมีอำนาจเหนือจักรพรรดิหลายคนเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็มีเรื่องของการชิงอำนาจการเข้าไปอยู่ในวงวนของการเมืองแต่ในเวลาเดียวกันขันทีกลุ่มที่ดีที่ได้สร้างคุณูปการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศจีนในอดีตก็มีอีกมากมายเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราจะชวนคุณผู้ฟังให้ได้ทำความรู้จักขันทีมากขึ้นอยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆเดิมทีเข้ามา
มันด้วยเงื่อนไขยังไงแล้ววิธีการไม่ง่ายเลยยังไงกว่าจะได้รับการคัดเลือกแล้วดำรงชีวิตอยู่ในสถานะใหม่ที่เรียกว่าขันทีค่ะเอาสิ่งที่คุณโสภิตเกริ่นนำเกี่ยวกับเรื่องคนข้ามเพศโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ตัวเป็นชายแต่ใจอยากจะเป็นหญิงนะครับและไปผ่าตัดแปลงเพศแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้คนกลุ่มนี้โชคดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับขันทีจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยขันทีนั้นเริ่มปรากฏในบันทึกของจีนเนี่ยตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์คือในสมัยราชวงศ์ซ่านะครับมันทำให้เราทราบว่ามีขันทีแน่ๆจนมาถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นครับก็มีการทำศึกสงครามกันมากมายนะครับมันก็มีผู้แพ้ผู้ชนะผู้ชนะก็ต้อนเอาผู้แพ้มาเป็นเฉลยตอนนี้เนี่ยมีบันทึกที่น่าสนใจอย่างมากก็คือว่าผู้ชนะเนี่ยก็จับเอาเฉลยนะครับเหล่านี้เนี่ยมาตัดอวัยวะเพศทิ้งไปแล้วให้ไปทำงานที่ใช้แรงงานเป็นแรงงานที่อยู่ในภาคการเกษตรซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเศรษฐกิจหลักของสังคมจีนที่สืบทอดมาเป็นเวลานับพันปีจนถึงก่อนจะมาถึงยุคสาธารณรัฐเนี่ยก็คือเศรษฐกิจการเกษตรดังนั้นแรงงานพวกนี้จึงมีความสำคัญมากคำถามก็คือว่าทำไมจึงต้องตัดอวัยวะเพศจริงๆแล้วความคิดนี้เนี่ยมันมีเบื้องหลังอยู่พอสมควรนั่นก็คือว่าเริ่มแรกสุดเนี่ยของการตัดอวัยวะเพศนั้นก็เพื่อที่ว่าไม่ให้เฉลยเหล่านี้สามารถสืบพันธุ์ได้สักวันหนึ่งที่เฉลยเหล่านี้ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงที่ไหนก็ตามนะครับอาจจะมีภรรยามีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนเนี่ยแล้วก็มีลูกสืบเชื้อสายคนจีนสมัยก่อนนั้นเขาเชื่อในเรื่องบุญคุณความแค้นนะครับใช่ลูกเฉลยออกมาแล้วเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยก็อาจจะได้รับการถ่ายทอดจากคนที่เป็นบิดานะครับว่าจะมีการล้างแค้นกันเพราะฉะนั้นการตัดอวัยวะเพศเนี่ยจึงเป็นทางออกอันหนึ่งเพื่อไม่ให้มีการขยายพันธุ์ต่อไปนะครับแต่สิ่งที่น่าหดหู่ใจก็คือว่าในเวลานั้นเนี่ยการแพทย์ที่เกี่ยวกับการตัดอวัยวะเพศเนี่ยยังไม่เจริญก้าวหน้าในเวลานั้นเนี่ยผู้ชายที่ถูกตัดอวัยวะเพศสมัยแรกๆนะเสียชีวิตมากกว่า180จนถึง90พูดง่ายๆว่าใน100คนเนี่ยพอตัดอวัยวะเพศไปแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง10คนหรือไม่เกินหรือไม่ถึง20คนนะครับต้นเฉลยมาได้กี่หมื่นกี่แสนก็ทำถ้าเกิดตายไป 80-90% ไอ้แรงงานที่ได้มันก็ไม่ได้มากอะไรนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่มีวิธีคิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานจากเฉลยที่ตัดอวัยวะเพศเนี่ยปรากฏว่าราชวงศ์ของจีนในเวลาต่อมาก็ค้นพบนะว่าเอ้ยแรงงานพวกนี้มีประโยชน์มากราชวงศ์ท่านนี้ต้องบอกภูมิหลังที่สัมพันธ์กับจักรพรรดิอยู่เรื่องหนึ่งนะก็คือว่าตอนที่ฉินซีฮ่องเต้เนี่ยหรือฉินซือหวางตี้นะฮะเป็นจักรพรรดิในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นพระองค์แรกเนี่ยไอความคิดเกี่ยวกับโอรสแห่งสวรรค์นั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าการเสวยสุขเยี่ยงโอรสแห่งสวรรค์นั้นยังไม่ได้เกิดมีพิธีรีตองอะไรมากนักมาเกิดเอาจริงๆในสมัยราชวงศ์ฮั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นโอรสแห่งสวรรค์แล้วเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของพิธีรีตองขนบจารีตที่คนที่อยู่ฐานะด้อยกว่าจักรพรรดิจะต้องถวายให้แก่จักรพรรดิเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นนะครับให้สมกับที่เป็นโอรสแห่งสวรรค์หนึ่งในเรื่องเหล่านั้นก็คือเรื่องที่จักรพรรดิเนี่ยจะมีผู้หญิงอยู่ในวังหลวงอยู่มากมายนับตั้งแต่ที่เป็นมเหสีจนถึงนางสนมมีเป็นหมื่นสิ่งที่ราชวงศ์ฮั่นค้นพบก็คือว่าเมื่อมีนางในหรือฝ่ายในเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องผู้หญิงไม่สามารถทำได้ในเรื่องที่ต้องยกของหนักหรืออะไรก็แล้วแต่ครั้นจะใช้เพศชายทั้งแท่งเนี่ยนะครับมันก็เกิดความเสี่ยงล่อแหลมในการที่จะสัมผัสเพราะอะไรเพราะว่านางในเหล่านี้คนที่เป็นเจ้าของคือจักรพรรดิบุรุษอื่นไม่สามารถคล้องแวะได้เพราะจะมีโทษสูงสุดขั้นประหารชีวิตนะครับแต่ในขณะที่มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานไอ้ความคิดที่คิดถึงเฉลยที่ตัดอวัยวะเพศนั้นก็ถูกหยิบยกขึ้นมาแทนที่จะให้เฉลยเหล่านั้นไปใช้แรงงานในภาคการเกษตรใช่ไหมครับก็เอาแรงงานเหล่านั้นเนี่ยมาทำงานในวังหลวงด้วยรับใช้นางในเหล่านั้นและจักรพรรดินะครับไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยคือที่มาของขันทีทำให้ขันทีนั้นกลายเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีสถานะทางสังคมที่ณบัดนี้มิใช่เฉลยอีกต่อไปความเข้าใจของผู้คนโดยทั่วไปที่รับรู้ผ่านสื่อบันเทิงละครซีรีส์ประวัติศาสตร์ซีรีส์พีเรียดของจีนทั้งหลายจะรู้แค่เพียงว่าหนึ่งในเหตุผลของการที่ชายต้องถูกตัดอวัยวะเพศและกลายไปเป็นขันทีในวังเพราะว่าไม่อยากจะให้ต้องไปมีสัมพันธ์กับนางต้องห้ามแต่ที่มาของเหตุผลนั้นซับซ้อนกว่านั้นและย้อนไปถึงยุคที่ต้องการตัดตอนการล้างแค้นจากศัตรู
ผู้ที่ถูกจับมาเป็นเฉลยพอกระบวนการที่เข้ามาอยู่ในวังเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องทั้งความใกล้ชิดการเข้าไปมีบทบาททางการเมืองและอื่นๆด้วยแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นอยากให้อาจารย์เล่าว่าก่อนจะเป็นขันทีเนี่ยมันต้องทำยังไงแล้วมันอันตรายขนาดไหนคะมันมีพัฒนาการของมันนะช่วงที่เป็นเฉลยเนี่ยนะครับการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่ได้เฉลยก้าวหน้าแม้แต่ตอนเริ่มสมัยที่ราชวงศ์ท่านเอามาใช้กับขันทีเนี่ยนะครับใหม่ๆก็การแพทย์ก็ยังไม่เจริญก้าวหน้าแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยการแพทย์ที่เกี่ยวกับการทำขันทีเนี่ยก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็คือเสียชีวิตน้อยลงตอนแรกที่ใช้เฉลยมาเป็นขันทีในวังเนี่ยนะครับอันนั้นคือลักษณะบังคับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเฉลยนั้นก็เอาไปทำอย่างอื่นละคือไม่เกี่ยวกับที่จะต้องตัดอวัยวะเพศหรือไม่ตัดก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์จีนชั้นหลังเนี่ยเมื่อรัฐใดเอาชนะรัฐใดแล้วได้เฉลยมาเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องการตัดอวัยวะเพศแล้วนะเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเฉลยเหล่านั้นก็จะมาเป็นทหารให้กับราชวงศ์ใหม่ก็คือเป็นกำลังทางการทหารต่อไปขันทีในชั้นหลังต่อมาเนี่ยก็เป็นไปโดยการสมัครใจนะครับแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยที่จะมาเป็นขันทีเนี่ยนะครับมันคงเป็นความจำเป็นของชีวิตจริงๆแล้วส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นชาวนาจนนะครับประเภทที่ว่าครอบครัวใดมีลูกชายอยู่เพียงคนเดียวแล้วเอามาเป็นขันทีนี่ครับมีเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับอันนี้ผมหมายถึงครอบครัวชาวนาจนนะแต่ถ้าครอบครัวชาวนาจนครอบครัวไหนที่มีเพศชายมากกว่า1คนในขณะที่ตัวเองยากจนอยู่นี้เนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นต้องเสียสละลูกชายคนหนึ่งเพื่อให้มาเป็นขันทีการสมัครนี้นะครับคนที่มาสมัครเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนสูงมากนะครอบครัวไหนที่ส่งลูกชายของตัวเองมาเป็นขันทีเนี่ยครอบครัวนั้นก็รับเงินจากวังหลวงไปถ้าไม่ไปใช้อะไรที่แย่ๆเนี่ยเงินก้อนนั้นก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แต่ในขณะเดียวกันครอบครัวนั้นก็ต้องสูญเสียลูกชายซึ่งจะต้องสืบทอดวงตระกูลไปด้วยเช่นกันถ้ามีลูกชายมากกว่า1คนก็ยังพอทำเนาแต่ถ้ามีลูกชายเพียงคนเดียวอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแล้วก็ต้องถือว่าลูกชายคนนั้นมีความกตัญญูสูงมากนะครับคือยอมเสียสละเพื่อครอบครัวของตัวเองเรื่องนี้ไปเกี่ยวพันกับ2ค่านิยมพื้นฐานซึ่งได้รับอิทธิพลจากเต๋าและขงจื่ออย่างมากอันที่1ก็คือว่าความกตัญญูคือถือว่าทำบุญคุณตอบแทนพ่อแม่แล้วอันที่สองการที่จีนเป็นประเทศซึ่งเป็นสังคมชายเป็นใหญ่ให้ความสำคัญและความหมายกับการสืบสกุลมากดังนั้นผู้ที่จะยอมตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตตัวเองและไปอยู่ในสถานะขันทีนั่นคือต้องสุดๆแล้วจริงๆใช่ครับผมถึงใช้คำว่าขมขื่นคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่มีใครอยากจะมาเป็นขันทีหลังจากที่คุณเป็นขันทีแล้วคุณก็จะไม่มีสิ่งหนึ่งในไปตลอดชีวิตเลยนั่นคือความสุขทางเพศนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่มากๆสำหรับคนที่เป็นเพศชายพอมาสมัครแล้วใช่ไหมครับมันก็มีขั้นตอนของมันอีกเนื่องจากว่ามันการสละเพศของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในราชสำนักนั้นจะมีหมอขันทีซึ่งเวลานั้นเนี่ยในเชิงการแพทย์เนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าและคือมีความปลอดภัยแต่มันมีมิติทางด้านสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องถึงแม้เจ้าตัวจะสมัครใจมาเป็นขันทีเนี่ยแต่ก่อนที่จะตัดอวัยวะเพศนั้นนะครับหมอขันทีเนี่ยจะเป็นคนจะเรียกว่าสัมภาษณ์ก็ไม่ผิดนะว่าที่จะมาเป็นขันทีเนี่ยตัดสินใจแน่นอนแล้วใช่ไหมผู้สมัครจะต้องตอบอย่างฉะฉานนะโดยไม่มีการลังเลหมอขันทีจะถาม3ครั้งติดกันในการถาม3ครั้งนี้จะมีครั้งใดครั้งหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าผู้สมัครลังเลเนี่ยหมอขันทีจะยุติทันทีทีนี้พอถึงขั้นตอนตัดอวัยวะเพศเนี่ยนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันหมอขันทีนั้นจะมีผู้ช่วยนะครับในการจับยึดร่างของผู้สมัครนะครับเพื่อไม่ให้ดิ้นนะครับบางคือหมายว่าบางสมัยนั้นอาจจะนอนบางสมัยอาจจะยืนหรืออะไรก็ได้นี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ของข้ามไปนะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยจะมีผู้ช่วยที่มาจับแขนขาของผู้สมัครนะฮะไม่ให้ดิ้นเพราะมันจะเจ็บมากหลังจากนั้นเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยหมอขันทีก็จะจับอวัยวะเพศของผู้สมัครเนี่ยดึงให้มันมีความตึงนะครับแล้วจะต้องใช้มีดที่คมมากในการเฉือนอวัยวะเพศเพียงแค่ครั้งเดียวให้มันขาดทันทีนะครับอันนี้เป็นจินตนาการที่ผมรู้สึกว่าอาจจะสยดสยองสำหรับผู้ฟังทางบ้านครับเพราะอะไรเพราะว่าที่ผมเน้นว่ามีดที่ใช้จะต้องคมมากและตัดครั้งเดียวคือผมต้องการจะบอกว่า
ถ้าตัดครั้งเดียวไม่ขาดนี่มันเป็นอะไรที่แย่มากนะครับเพราะฉะนั้นพอผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับทันทีทันใดนั้นเนี่ยซึ่งหมอกันทีนั้นเตรียมหยูกยาสมุนไพรอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นยาสมุนไพรที่จะมาบกตรงบาดแผลที่ตัดนะครับเพื่อห้ามเลือดแล้วก็ห้ามความเจ็บปวดนั่นก็คือหมายความว่ายาตัวนั้นเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติในการห้ามเลือดแล้วก็เป็นยาชาไปด้วยในตัวนะครับเมื่อบกตรงบาดแผลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหมอกันทีนั้นก็จะเอาแท่งเหล็กเล็กๆนะด้วยความชำนาญในการเจาะเข้าไปในปากแผลในส่วนที่เป็นท่อปัสสาวะนะครับแล้วก็คาท่อนั้นเอาไว้จนกว่าแผลจะหายที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าหากไม่เอาท่อไปสอดใส่ในท่อปัสสาวะแล้วเนี่ยแผลเมื่อมันหายมันจะปิดท่อปัสสาวะแล้วทำให้ผู้สมัครขันทีคนนั้นปัสสาวะไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นพอแผลหายใช่ไหมครับมันก็จะเหลือรูเล็กๆสำหรับเป็นช่องของการปัสสาวะซึ่งตอนนั้นเขาก็ต้องเอาแท่งเหล็กนั้นออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับที่เป็นรายละเอียดซึ่งการทำขันทีนั้นเนี่ยผู้ทำนั้นจะต้องมีความชำนาญสูงแล้วก็ผู้สมัครนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันถึงแม้จะใช้หยูกยาพาช่วยบรรเทานะครับแต่มันเจ็บมากๆนะครับในบันทึกที่กล่าวต้องตรงกันก็จะบอกว่าหลังจากที่ถูกตัดอวัยวะเพศไปแล้วเนี่ยผู้สมัครคนนั้นร่างกายนี้จะอ่อนแอลงทันทีนะคือหมายว่ามันอ่อนเพลียนะครับเรียกว่ายืนทรงตัวแทบไม่ได้เลยดังนั้นเขาจะให้มีการนอนพักผ่อนนะครับแล้ว อาหารนี้ก็ต้องงดนะเพราะว่ายิ่งเป็นน้ำด้วยแล้วเนี่ยนะครับคือน้ำนี่มันจะเป็นที่มาของการปัสสาวะเขาแทบจะไม่ให้ดื่มเลยนะครับเป็นเวลา3วัน3คืน3วัน3คืนที่ว่านั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะรอให้ปากแผลมันแห้งสนิทนะครับเมื่อแห้งแล้วเนี่ยเมื่อแน่ใจแล้วว่าจะสามารถขับปัสสาวะได้เนี่ยหลังจากนั้นจึงค่อยๆให้ทานอาหารซึ่งในระยะแรกๆก็ยังคงเป็นอาหารเหลวเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าเป็นอาหารที่สามารถบำรุงร่างกายให้มันฟื้นกลับมาแข็งแรงได้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนโดยทั่วๆไปทีนี้ถ้าทุกอย่างปลอดภัยเรียบร้อยดีเนี่ยผู้สมัครคนนั้นก็จะกลายเป็นขันทีโดยสมบูรณ์นะแล้วจะต้องถูกส่งเข้าวังหลวงโดยที่ผมต้องบอกด้วยว่านับแต่วันแรกที่เขามาสมัครจนกระทั่งเป็นขันทีโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยขันทีคนนั้นจะไม่ได้พบหน้าครอบครัวของตัวเองอีกเลยไปชั่วชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นความเจ็บปวดขมขื่นของคนที่เป็นขันทีเหมือนกันแต่ก็ต้องเปิดช่องไว้นิดหนึ่งนะครับในบางสมัยที่ผมได้ศึกษามาเนี่ยก็พบว่าขันทีบางคนนะครับพอเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเนี่ยบางคนก็เคยกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของตัวเองก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่เกษียณนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกับคุณโสภิตด้วยนะครับว่าเกษียณนี้ของเมืองจีนในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีการกำหนดอายุแบบปัจจุบันว่าจะเกษียณ60หรือ65นะครับถ้าคนไหนที่อายุยืนเนี่ยเช่นไปถึง70บางคนนี้เกษียณหลังอายุ70คนที่เป็นขันทีมักจะอายุสั้นในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยบันทึกไว้ว่าในสมัยก่อนเอาเฉพาะผู้ชายนะอายุโดยเฉลี่ยนี้ก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับคุณโสภิต50ขึ้นไปเล็กน้อยไม่ถึง60ก็เสียชีวิตอันนี้ผมหมายถึงผู้ชายปกติทั่วไปนะเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นขันทีด้วยแล้วเนี่ยนะครับก็ยิ่งอายุน้อยกว่านั้นขันทีที่เขามาสมัครกันเนี่ยเขามักจะสมัครกันตั้งแต่เด็กมีน้อยรายนะที่เป็นขันทีที่มีอายุยืนมากคือหมายว่าอายุยืนไปจนถึง70คนพวกนี้นี่แหละที่เวลาเกษียณแล้วเขาจะกลับไปยังบ้านเกิดของเขาได้ oh. มันเป็นชีวิตที่น่าหดหู่เพราะว่าคือเกษียณจากงานแล้วใช่คนเหล่านี้ก็จะว่างแต่เขามีเงินเก็บของเขาที่จะใช้ชีวิตได้นะแต่ว่าจะไม่ได้ไปสูงสิงกับใครที่ไหนในโลกภายนอกเพราะเขากลายเป็นบุรุษต้องห้ามที่อยู่ในวังหลวง ที่ผมบอกว่าเกษียณแล้วกลับบ้านเกิดนี่หมายว่าทางในวังนั้นเขาอนุญาตนะหรือบางคนที่ผมใช้คำว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตคนเหล่านี้เขากลับไปเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการจะไปบอกกับตระกูลของตัวเองที่อยู่ในต่างจังหวัดว่าเอ้ยเรามีคนในตระกูลที่
่ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะถึงแม้จะเป็นขันทีก็ตามหลังจากผ่าตัดแล้วมีผลต่อสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ร้ายกว่านั้นก็คือมีผลต่อเรื่องของสุขภาพด้วยทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมเป็นยังไงคะคนที่มาสมัครขันทีเขาสมัครตั้งแต่ตอนเด็กพอเขาตัดอวัยวะเพศไปแล้วเนี่ยนะครับพอเขามีอายุย่างเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยหนุ่มเนี่ยร่างกายจะผลิตฮอร์โมนโดยธรรมชาติแต่เนื่องจากเขาไม่มีอวัยวะเพศไม่มีอัณฑะสรีระร่างก็ดีเคมีในร่างกายเนี่ยนะครับแล้วส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นขันทีนั้นจะผมหงอกก่อนวัยเรื่องที่สองก็คือว่าทำให้คนที่เป็นขันทีเสียงแหลมเล็กคล้ายๆผู้หญิงรูปร่างนี้ไม่ใช่ผู้หญิงเลยรูปร่างนั้นอัปลักษณ์มากๆยกตัวอย่างเช่นต้นแขนนะก็จะใหญ่มากกว่าผู้ชายปกติหรือต้นขาหรือน่องอะไรพวกนี้ในยุโรปซึ่งมีการแสดงโอเปร่าผู้แสดงอยู่ในบางสมัยเนี่ยผู้ที่แสดงนั้นเขาเอาเด็กมาแสดงเพราะเสียงของเด็กนี่มันแหลมเล็กใสก้องกังวานทีนี้ถ้าเกิดเด็กคนไหนแสดงเป็นตัวเอกและเป็นที่ชื่นชอบของคนดูเนี่ยเด็กคนนั้นก็จะได้แสดงบทนี้ต่อไปจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่นะแต่จะทำอย่างไรที่จะรักษาเสียงของเด็กคนนั้นให้ใกล้เคียงกับเสียงเดิมตอนที่เป็นเด็กเนี่ยเขาก็ใช้วิธีตัดอวัยวะเพศนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะเด็กที่แสดงโอเปร่าซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วรูปรักษ์ของเขาก็จะผิดแผกไปจากผู้ชายทั่วไปค่านิยมเรื่องของการตัดอวัยวะเพศชายเนี่ยไม่ได้มีอยู่เฉพาะแค่ในสังคมจีนนะคะในหลายกลุ่มวัฒนธรรมแล้วก็หลายกลุ่มความเชื่อเนี่ยก็มีในลักษณะทำนองเดียวกันเพียงแต่ว่าเหตุผลและที่มาก็อาจจะมีความทั้งคล้ายคลึงแล้วก็แตกต่างกันไปด้วยค่ะทีนี้พอมาถึงเรื่องของตัวการเปลี่ยนสภาพให้เป็นขันทีคนจีนจะมีความเชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของอวัยวะในร่างกายที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์คะก็คือเชื่อเรื่องของการตายมาแล้วเกิดใหม่ก็เลยจะมีผลว่าเขาก็ต้องการให้อวัยวะทุกส่วนนี้อยู่ครบไม่ให้ตกหล่นขาดหายเพราะเมื่อตายไปแล้วชาติหน้ากลับมาก็จะได้ไม่เป็นคนพิการแล้วก็มีอวัยวะครบ32สิ่งนี้มาโยงกับความคิดความเชื่อของคนจีนในยุครุ่นหลังปัจจุบันไม่น้อยเช่นการบริจาคอวัยวะที่คุณพ่อคุณแม่คนจีนคนรุ่นเก่าก็จะไม่ค่อยนิยมนักเพราะกลัวลูกจะไม่สมประกอบมันไปเกี่ยวพันกับค่านิยมความเชื่อเรื่องของขันทีตอนที่ถูกตัดอวัยวะยังไงไหมคะแน่นอนเลยครับเรื่องนี้ยิ่งเป็นสมัยโบราณด้วยนะความเชื่อนี้ฝังแน่นมากคือหลังจากตัดอวัยวะเพศไปแล้วเนี่ยหมอขันทีนั้นจะต้องเป็นคนเก็บอวัยวะเพศคือรักษาอย่างดีนะโดยทั่วไปเนี่ยจะใส่ในถุงหนักแล้วเมื่อขันทีคนนั้นหายจากบาดแผลเรียบร้อยแล้วเข้าไปในวังเนี่ยเขาจะเอาไอ้ถุงที่เป็นหนังที่ใส่อวัยวะเพศนี้เนี่ยนะครับให้กับขันทีคนนั้นรักษาต่อไปในแต่ละยุคเนี่ยของจีนนะฮะการรักษาอวัยวะเพศของขันทีเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ว่าในชั้นหลังๆโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ชิงในวังหลวงนั้นจะมีหอแห่งหนึ่งเป็นที่แขวนอวัยวะเพศของขันทีหอที่มันเป็นเพดานมันสูงนะครับแล้วก็มีคือนี้สำหรับแขวนอวัยวะเพศซึ่งอยู่ในถุงหนังความสูงต่ำที่แขวนนี้จะไม่เท่ากันนะคนที่แขวนสูงหน่อยก็จะแสดงว่ามียศศักดิ์มีฐานะที่สูงไอ้ถุงหนังเหล่านี้ก็จะระบุชื่อเจ้าของอวัยวะเพศเอาไว้เพื่อที่เวลาขันทีคนนั้นตายไปแล้วเนี่ยเพื่อนขันทีจะรู้ว่าอวัยวะเพศของเขานั้นห้อยอยู่ไว้ตรงไหนเขาก็แขวนไว้อยู่ตรงไหนเขาก็จะไปเอาลงมาใส่ในโลงศพพร้อมกับขันทีที่เสียชีวิตที่เป็นเจ้าของอวัยวะเพศในถุงหนังถุงนั้นนะครับก่อนที่จะนำไปฝังเพื่อที่ว่าชาติหน้ากับชาติมาเกิดนะครับก็จะได้เป็นผู้ชายเต็มตัวทีนี้พอตัดภาพเข้ามาอยู่ที่การใช้ชีวิตในวังหลวงฮะอย่างที่เกริ่นบอกว่ามันมีทั้งเรื่องการแข่งแย่งการเข้าสู่วังวนอำนาจและการไต่เต้าสถานะในสังคมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นมันเป็นยังไงคะอันนี้ขึ้นอยู่กับยุคสมัยและขึ้นอยู่กับความประพฤติหรือพฤติกรรมเชิงปัจเจกของขันทีแต่ละคนด้วยถ้าจักรพรรดิซึ่งเป็นนายใหญ่ของขันทีมีความเข้มแข็งมีความรู้ความสามารถในบางสมัยนั้นจักรพรรดิก็จะได้ขันทีที่ดีอย่างเช่นในสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะครับก็มีขันทีคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ประดิษฐ์กระดาษให้เราใช้อยู่ทุกวันนี้คนที่สร้างขึ้นมาคนแรกของโลกเนี่ยเป็นขันทีหรืออย่างที่คุณโสภิตยกไปกรณีของเจิ้งเหอนะครับซึ่งล่องเรือมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปถึงมหาสมุทรอินเดียไปถึงแอฟริกานะครับแล้วได้สร้างปรากฏการณ์การเดินเรือครั้งใหญ่ด้วยข้อมูลต่างๆที่ทำให้เรารู้ว่าแต่ละประเทศในเวลานั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่กรณีเจิ้งเหอนั้นเราเสียดายอยู่อย่างนึงก็คือว่าหลังสมัยเจิ้งเหอไปแล้วเนี่ยจักรพรรดิองค์ใหม่นั้นไม่สนับสนุนการเดินทางแต่ที่เราไม่รู้สาเหตุก็คือว่าทำไมต้องทำลายหลักฐานที่เจิ้งเหอได้สร้างเอาไว้เรารู้แต่เพียงว่าเรือนั้นมีขนาดใหญ่
ะครับนอกนั้นเราก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่านี้เลยขันทีคนที่ประดิษฐ์กระดาษและทำให้พวกเราได้ประโยชน์ด้วยมีกระดาษใช้มาถึงปัจจุบันนี้คือช่ายหลุนนะอยู่ในช่วงของคริสตศักราชที่25-220โดยประมาณอยู่ในราชวงศ์ฮั่นอย่างที่อาจารย์วรศักดิ์เล่าให้ฟังค่ะส่วนขันทีที่ชั่วร้ายนี้มีเยอะนะมักจะก่อเรื่องราวที่อื้อฉาวให้กับประวัติศาสตร์จีนอย่างมากเลยมันมีสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อขันทีอย่างมากเลยก็คือเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนได้ง่ายมีการวิเคราะห์กันว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันถูกแรงขับอันเนื่องมาจากเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปของร่างกายปุถุชนทั่วไปจะมีความรู้สึกอิจฉาอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นขันทีเนี่ยความอิจฉาของเขานั้นจะรุนแรงไปจนขั้นริษยาหรือถ้าเราไม่พอใจใครเราอยากจะทำร้ายเขาอันนี้ปุถุชนทั่วไปก็มีอารมณ์อย่างนี้แต่ถ้าเป็นขันทีเนี่ยถ้าจะทำร้ายใครเนี่ยก็จะอมหิตมากกว่าคนปกติขันทีเนี่ยถ้ารักใครชอบใครนะก็ไปแบบสุดๆแต่ถ้าเกลียดใครชังใครเนี่ยก็จะไปแบบสุดๆเหมือนกันนะครับเป็นทั้งคนเจ้าเล่ห์กรอกกริ้งเวลาทำชั่วนี่ก็ไม่มีความละอายใจขันทีที่ชั่วร้ายเนี่ยถ้าหากว่ามีจักรพรรดิที่ดีขันทีประเภทนี้จะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็หรือจะเกิดขึ้นได้น้อยมากขันทีที่ชั่วร้ายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับจักรพรรดิที่อ่อนแอราชวงศ์หมิงนี้มีขันทีหลายคนที่ร้ายร้ายอยู่นะครับนั่นคือราชวงศ์ก่อนหน้านี้ถึงแม้จะมีขันทีที่ดีบ้างเลวบ้างเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าในราชสำนักนั้นเขาจะไม่ให้ขันทีเข้ามามีบทบาททางการเมืองแต่ปรากฏว่าในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยกลับมีการอนุญาตให้ขันทีเนี่ยใช้อำนาจแทนจักรพรรดิได้ในบางสมัยขันทีในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยจึงมีบทบาทที่อื้อฉาวมากๆนะครับตัวอย่างที่ผมจะยกให้เห็นเนี่ยก็คือในยุคของปลายราชวงศ์หมิงเว่ยจงเสี่ยงเขามีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลก่อนสุดท้ายของราชวงศ์หมิงจักรพรรดิองค์นี้ไม่ใส่ใจในงานราชการก็เลยให้ขันทีไปจัดการบริหารราชการเอาเองเว่ยจงเสียนเนี่ยนะครับเป็นขันทีที่เจ้าเล่ห์ประจบสอพอจนกระทั่งเป็นที่จงเกลียดจงชังเว่ยจงเสียนจึงมีศาลเจ้าเป็นของตัวเองแทบจะทั่วประเทศจีนในเวลานั้นเพราะมันมีข้าราชการขุนนางที่ประจบสอพออย่างนี้ถ้าเกิดใครที่มองว่าไอ้เรื่องปรากฏการณ์อย่างนี้มันเป็นเรื่องไม่บังควรใช่ไหมคัดค้านเนี่ยเว่ยจงเสียนจะใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยสั่งจับกุมขังคุกตลอดชีวิตเขาชี้เป็นชี้แต่ข้าราชการต่างๆได้ทั้งแผ่นดินก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์เรียกว่าผู้คนหวาดกลัวกันไปหมดและอย่างกรณีของขันทีคู่กายของพระนางซูสีเทเฮาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกตั้งคำถามหลี่เหลียนอิงใช่ไหมที่ร่ำรวยจากเงินสินบนมหาศาลมากมายแล้วก็เป็นคนคู่ใจแต่หลี่เหลียนอิงนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเว่ยจงเสียนนะครับถ้าพูดแบบภาษาละครเราโอ้ความชั่วนี่ต่างกันมากหลี่เหลียนอิงเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตแบบพิสดารเท่ากับเว่ยจงเสียนนะพอเปลี่ยนจักรพรรดิเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่จักรพรรดิฉงเจินซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์หมิงด้วยเขาไม่ถูกกันมาก่อนหน้านี้พอหลังจากจักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นมาครองราชเนี่ยนะครับก็ถูกสำเร็จโทษด้วยการผูกคอตายพอหลังจากสิ้นราชวงศ์ชิงในปีค.ศ.1911ไปแล้วนะครับขันทีพวกนี้ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ต่อมานะก็ล่มสลายทางรัฐบาลสาธารณรัฐนั้นไม่ดูแลอีกต่อไปจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงคือจักรพรรดิปูยีไม่มีอำนาจในช่วงแรกๆของยุคสาธารณรัฐนะครับก็ยังคงมีเบี้ยรายปีให้กับจักรพรรดิแต่ก็ไม่ได้เพียงพอที่จะมาดูแลนางในหรือขันทีได้มากเท่าแต่ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการปลดขันทีออกไปเป็นจำนวนมากปูยีก็ถูกพวกขุนศึกขับออกจากพระราชวังต้องห้ามแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ที่เทียนจินถึงตอนนั้นขันทีก็เหลืออยู่คน2คนขันทีที่ถูกปลดแบบฟ้าผ่าอย่างนี้เนี่ยชีวิตก็เคว้งคว้างนะครับบางคนนั้นไร้ที่นาคาที่อยู่บางคนกลับไปบ้านเกิดของตัวเองก็ถูกดูถูกเหยียดหยามบางคนถ้าเก็บเงินได้สักหน่อยก็ยังโชคดีหน่อยแต่บางคนนั้นไม่มีเงินเก็บเช่นขันทีระดับล่างนะครับคนเหล่านี้เป็นขันทีที่น่าสงสารมากนะครับมีชีวิตบั้นปลายที่ไม่ได้จบอย่างสวยหรูขันทีคนสุดท้ายของจีนเนี่ยเขามีชีวิตอยู่มาจนถึงยุคปลายสาธารณรัฐจีนนะครับนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะได้รู้จักจีนอีกมุมหนึ่งจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับขันทีรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธนุดมที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหมังมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast
กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast